สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับป้าเพ็ญอีกแล้วป้าเพ็ญพามาดูวันนี้ป้าเพ็ญกินอะไรนี่ผัดหน่อไม้ดองหรือว่าหน่อไม้เปรี้ยวกระอกไก่เหนียวเนี่ยวันนี้จะกินนี่เนี่ยอาหารทั้งวันกินเสร็จว่าก็จะว่าจะออกสวนอยากกินหน่อไม้ดองที่ไปซื้อจากร้านไทยมาวันนั้นแหละได้พริกสดได้อะไรมาก็กินจัดสักหน่อยทำสักหน่อยปกติก็ไม่ทำบ่อยหรอกแฟนเขาบ่นไงถ้าผัดในบ้านปกติก็นู่นจะไปผัดที่สวนกับเพื่อนเข้าหน้าร้อนก็จะไปผัดกันที่นู่นแต่ว่าร้อนไม่ไหวอยากกินแต่ว่าเปิดหน้าต่างหมดเลยนะเนี่ยเห็นป่ะเปิดกว้างเลยไม่ได้หรอกแฟนเขามาเขาได้กินเขาบอกว่าผัดหน่อไม้ทีนะกลิ่นอยู่ไป2 วัน3 วันเนี่ยอันนี้ก็เปิดหน้าต่างให้มันฟังเนี่ยเห็นไหมเปิดให้ฟังเลยในครัวจะเห็นหลังคาอีกบ้านหนึ่งไม่ใช่บ้านนั่นน่ะเป็นโรงเก็บฟืนเก็บฟืนที่ว่าเขาเอาเวลาหน้าหนาวถ้าเอามาแทนไหซุงไหตุงมันก็จะไม่เปลืองน้ำมันเขาจะผ่าแล้วเขาก็มาเก็บไว้นั่นเนี่ยเวลามันแห้งเก็บรอให้มันแห้งแล้วก็เก็บหญ้าของกระต่ายพี่ชายเขามีกระต่ายเป็นร้อยตัวน่ะเขาก็มาเก็บไว้นี่แหละรกเต็มไปหมดข้างในน่ะกว้างอยู่แต่ว่าเขาเก็บหญ้าเก็บฟืนอะไรพวกนั้นอยู่ติดกับบ้านตัวเองนี่แหละเนี่ยติดกันเลยเขาเรียกช้อยเนี่ยบ้านเราเขาก็เรียกอะไรนะประมาณว่ายุ้งข้าวอ่ะเหมือนยุ้งข้าวแต่อันนี้เป็นยุ้งฟืนเนี่ยประมาณนั้นแหละโอเคนะทุกคนเดี๋ยวป้าเพ็ญจะกินแล้วกินแล้วจะออกไปสวนไปถอนหญ้าถอนค้างไปตั้งหลายวันแล้ว2-3 วันแล้วมันขี้เกียจออกว่าจะวันนี้จะออกไปตั้งหน่อยถีบจักรยานไปทำให้ตั้งหน่อยลงผักเดี๋ยวกินเสร็จก็จะไปแล้วถีบจักรยานไปชวนลูกไปลูกเขาก็ไม่ไปช่วยแม่ทำหน่อยก็ไม่ได้เขาบอกเขาต้องเรียนหนังสือเขาทำเฮาการ์เป็นด้วยโอเคนะทุกคนถ้าเป็นฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไม่รู้จะถ่ายอะไรอีกนะคอยดูแล้วกันเนาะบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆแล้วเจอกันใหม่นะ